กรบันทุ่งกับลุงเด่นครับพอดีผมขับรถผ่านมานี่ครับไปเห็นเขากำลังเฉาะตาลนะครับนี่ครับตาลเฉาะน้ำตาลสดนะครับนี่ครับลูกตาลเรามาดูว่ามันเป็นยังไงขายยังไงครับอ๋อ40 บาทจ้า 300นึงนี่กำลังแก่สดๆเลยเหรอครับอะไรนะคะนี่กำลังแก่สดเลยเนาะกำลังกินจ้ะค่ะอ๋อไม่แก่ถ้าไม่หมายถึงว่าพี่กำลังแก่สดๆเลยไงเนาะอ๋อมันเป็นเฉาะตาลนะแถวนี้มันเยอะนะเดี๋ยวมาดูครับถุงกี่บาทนะครับ40 300ถุงละ40บาทใช่ถ้ากินต้องไปแก่เปลือกอีกทีเนาะตาลเฉาะนะครับ300ก็เอาไปถุงเดียวพอเพราะว่าเอาไป3ถุงมันก็ถ้ามันไม่เย็นมันจะอยู่นานไหมล่ะครับไม่เป็นไรค่ะอันนี้ใส่ถุงไว้ใส่ตู้ไว้โดนแต่ว่าผมจะกลับไปบ้านวันนี้เย็นแล้วนะเอาไปดูเย็นก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามถุงร้อยนะครับเดี๋ยวช่วยอุ่นเข้าไปด้วยกันนะครับสามถุงนะสามถุงด้วยกันครับสามถุงหนึ่งร้อยบาทครับนั่นมีชิมให้แกให้ชิมทั้งอันได้ไหมครับชิมยังไงเดียร์นี่กินทั้งเปลือกได้ไหมหรือว่าเอาต้องออกก่อนถ้ากินทั้งเปลือกได้มันก็จะแก้ท้องอืดได้พวกนี้ค่ะเดี๋ยวผมชิมเลยนะพูดถึงกินท้องแก้ท้องอืดกับท้องอืดพอดีกินข้าวไหมแก้ท้องอืดได้ค่ะเพราะว่าเป็นเขาบอกว่ากินทั้งเปลือกได้ผมก็ชิมนะครับนะครับ3ถุง100บาทนะครับเราแวะไปชิมดูครับครับตาลเฉาะครับสดๆเลยครับเพิ่งแก่ใหม่ๆเอง3ถุง100บาทนะครับก็คิดถึงยายนอนแต่ว่ายายผมเสียไปแล้วแกคงชอบกินอยู่ครับเราก็เดินทางต่อนะครับโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับพามาดูเขาเฉาะตาลนะครับแล้วก็เมื่อกี้ชิมนะครับก็หวานดีเขาบอกว่าถ้าไม่ปอกเปลือกก็แก้ท้องอืดผมก็ซัดไปเลย1อันนะครับโอเคนะครับเดินทางต่อเลยครับ